สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเราภาคใต้ครับโดยมีผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติธนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับรายการบ้านเมืองของเราภาคใต้นะเป็นรายการที่จะเอานักคิดนักพัฒนานักวิชาการนักการเมืองนะครับอดีตผู้แทนราษฎรนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการครับและในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตนะครับส.ส. 7สมัยจากจังหวัดปัตตานีครับท่านมุกสุไลมานครับสวัสดีครับท่านมุกครับนะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นแขกประจำของเราเลยครับท่านเป็นอดีตส.ส. 5สมัยนะครับจากจังหวัดนราธิวาสครับท่านณัฐมุดินอูมาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านฮะยินดีนะครับที่วันนี้มาเป็นเกียรติในรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกันแต่ก่อนจะไปพูดคุยนะในถึงประเด็นที่จะมาสนทนากันในวันนี้ครับนะในช่วงที่ผ่านมาครับ28เมษายน2557นะที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ครับเป็นวันครบรอบ10ปีครับเหตุการณ์คือเซครับเมื่อเหตุการณ์คือเซเกิดเมื่อวันที่28เมษายน2547ครับวันนี้อยากจะให้นะทางนะนักคิดนะนักการเมืองอดีตผู้แทนราษฎรจากภาคใต้ทั้ง2ท่านครับให้ความนะฮะความรู้สึกบทเรียนนะจากเหตุการณ์คือเซในช่วงที่ผ่านมาครับท่านมุกครับคือเซครบรอบ10ปีแล้วครับเรื่องของคริเซหรือตักใบก็ดีเนี่ยครับทุกคนก็มามองเหตุการณ์ที่เกิดคือผลที่เกิดครับแล้วก็มาสรุปครับเอาโทษกับคนที่สมควรรับผิดชอบก็คือรัฐบาลและรัฐบาลตอนนั้นก็คือไทยรักไทยซึ่งมีนายกคือท่านทักษิณครับก็กลายเป็นคนที่สังคมกล่าวหาแล้วก็พรรคการเมืองก็มาโจมตีกล่าวหาครับลามปามไปว่ากลุ่มผมก็เป็นคนที่ต้องรับเคราะห์ด้วยครับเพราะอยู่กับไทยรักไทยตอนนั้นเป็นเหตุให้ประชาชนไม่เลือกแพ้ไปทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่คนเดียวสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเบื้องหลังที่ไม่มีคนรู้มากนักผมก็อยากจะให้โดยเฉพาะพี่น้องที่รับฟังทางใต้ทั้ง3จังหวัดฟังผมให้ดีครับนะครับอย่างน้อยท่านจะได้รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเราอย่ามองเฉพาะผลอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องของการเมืองนั้นมันเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนการวางแผนหลายขั้นหลายตอนซึ่งประชาชนสังคมโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้จนเป็นเหตุให้บางคนต้องรับเคราะห์โดยที่ตัวเองไม่ได้กระทำครับเพราะเกิดจากการกระทำของบางคนบางกลุ่มที่กระทำในลักษณะที่ต้องการทำลายทางด้านการเมืองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยพูดแต่ว่าเห็นบางคนพยายามในการที่จะพูดเพื่อที่จะสร้างความเกลียดชังให้กับคนบางคนบางกลุ่มบางครับบางพรรคซึ่งมันไม่มีความเป็นธรรมผมจึงอยากจะบอกว่าภายหลังจากผมแพ้เลือกตั้งเพราะเหตุเกิดที่คริเซและตักใบก็ดีเนี่ยผมก็ได้รับทราบจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นหัวคะแนนกับผมในสมัยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจังหวัดซึ่งยังไม่ได้แบ่งเขตครับแต่เมื่อแบ่งเขตแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับผมแล้วก็ไปอยู่กับไปช่วยเหลือคนอื่นหรือพรรคอื่นในทำนองนี้ครับซึ่งตอนหลังผมก็ทราบจากเขานะครับก็มีหัวคะแนนของผมคนหนึ่งที่รับฟังด้วยว่าเขาก็พูดว่าคุณมุกคุณไม่ต้องเสียใจนะไม่แปลกเลยที่คุณแพ้เพราะเหตุการณ์ที่ตักใบหรือติกริเซก็ดีเพราะมันมีการวางแผนมาก่อนจากพักหนึ่งพักนั้นเขาได้เชิญในทหารบางกลุ่มซึ่งเป็นมีภูมิลำเนาอยู่ทางใต้นี่แหละไปประชุมที่อำเภอก็โพที่วัดช่างให้เขาบอกว่าช่วยพวกผมทีผมชนะหมดแล้วเหลือแต่3จังหวัด
ทำยังไงก็ได้ให้ผมชนะอีก3จังหวัดนี่คือความจริงเหรอฮะก็นี่คือบอกแล้วว่าความลับฟังให้ดีที่เป็นความลับที่ท่านมุกเก็บเอาไว้นานเลยนะครับครับโอ้ทำไมการเมืองมันการเมืองนี่ผมจึงว่าสลับซับซ้อนช่วยพวกผมทีเพราะอีก3จังหวัดผมไม่ชนะหลังจากนั้นเหตุการณ์มันจึงเกิดนอกเหนือจากตากใบและกระเทกฤษีแล้วเนี่ยทหารไปล้อมในหมู่บ้านบางหมู่บ้านนี่นะอย่างเช่นไปล้อมหมู่บ้านหนึ่งที่อำเภอยะรังเนี่ยทั้งที่ในหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยครับพอไปล้อมปั๊บชาวบ้านก็ถามพอดีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นคนพัทลุงในอดีตเขาก็ถามทหารว่าคุณมาล้อมทำไมมาค้นทำไมมารื้อทำไมก็บอกว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้อมชาวบ้านก็โวยวายว่าอย่างนี้กูไม่เลือกแล้วโอ้ยไทยรักไทยเลยก็ไม่เลือกผมเด็กแล้วอีกมาช่วงหนึ่งก็ไปล้อมอีกที่หนึ่งก็พอดีผู้หญิงเมืองกันซึ่งเป็นประธานของสหกรณ์สตรีก็ถามว่ามาล้อมทำไมก็บอกว่าอาจารย์มโนสั่งให้มาล้อมคือนี่คือเล่นสกปรกเล่นสกปรกอย่างนี้แหละโอ้โหนี่การเมืองในฐานะและทุกอย่างที่เกิดเป็นจะแพร่กระจายไปหมดทำให้ประชาชนไม่เลือกแพ้หมดนะนายชูดินก็แพ้ครับเพราะฉะนั้นให้รู้เสียบ้างว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นการวางแผนของพรรคหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วยทีให้เขาชนะใน3จังหวัดโดยอาศัยมือเครื่องมือของทหารบางคนโอ้โหท่านนายชูดินครับท่านมุกครับนี่คือเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้เลิกกันทีอย่าไปใส่ร้ายเลยผมนี่ไม่อยากพูดเพราะผมมีความเป็นลูกผู้ชายปอและไม่อยากพูดแพ้ก็แพ้ไปทำไงได้ครับครับผมเนี่ยรับมาตลอดโอ้โหครับคือความรู้สึกนะที่เราเจอการเมืองเนี่ยการคู่ต่อสู้ทางการเมืองใช้วิธีสกปรกถ้าอย่างนั้นถามจริงอะปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันไหมที่มันไม่สงบมาในช่วงที่ผ่านมานะครับมันมีการเมืองที่เล่นวิธีสกปรกแบบนี้ด้วยหรือไม่ท่านมุกครับท่านเปิดเผยความจริงไปเลยว่ามันมีความสกปรกของพรรคการเมืองบางพรรคที่พยายามที่จะใช้ประเด็นทางความขัดแย้งทางการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองก็ท่านจำไม่ได้หรือมันมีการถ่ายวิดีโอของตักใบและใครล่ะที่เอาวิดีโอนี่ไปแจกให้ชาวบ้านดูและชาวบ้านก็ปวดร้าวและเจ็บปวดในสิ่งที่เห็นแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นที่เกิดผลที่เกิดน่ะเกิดจากเหตุใครอยู่เบื้องหลังนะครับแต่คนที่เอาเทปมาเสนอนั่นน่ะท้ายที่สุดเขาก็ให้ใบแดงไปใช่ไหมฮะแต่ว่าที่จะบอกว่านี่คือการกระทำเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สงสัยหรอกในเรื่องของวิธีการอื่นๆที่สกปรกเขาทำกันจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะทำต่อไปซึ่งบุคคลเหล่านี้หรือบางกลุ่มบางพรรคเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกบ้านเมืองจะพังกันลักษณะวายวอดอย่างไรประชาชนจะเสียหายอย่างไรขอให้สำฤทธิ์ผลในสิ่งที่ตนเองต้องการเท่านั้นนี่โอกาสที่ครบรอบ10ปีเนี่ยท่านมุกท่านกลั่นจากหัวใจพูดความจริงเลยคือความจริงนี่คือที่10ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์คือเซ้มีการวางแผนของพรรคการเมืองบางพรรคที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนี่คือครบรอบ10ปีคือเซ้ที่ท่านอยากจะพูดครับท่านนบดินครับอยากจะพูดเลยไหมฮะครบรอบ10ปีคือเซ้สักนิดนึงฮะก็มีอีกหลายแง่หลายมุมนะครับอย่างเช่นสมัยปี47ครับสมัยพวกผมอยู่พรรคของใหม่นะครับอยู่กับท่านพลเอกชวลิตเนี่ยพี่จิ๋วสายพี่จิ๋วเนี่ยครับเราก็หาเสียงกับประชาชนเป็นสัญญาประชาคมว่าเราจะต่อสู้ประชาชนในสี่เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องที่หนึ่งจะให้ค่าตอบแทนครูสอนตาดิกาเรื่องที่สองจะตั้งธนาคารอิสลามครับเรื่องที่สามจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาถึงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีมรดกอิสลามหรือว่าชาริอะห์ลอเรื่องที่4ก็จะตั้งพรบส่งเสริมกิจการฮัจญ์คล้ายๆตะบงฮัจญ์ที่มาเลเซียปรากฏว่าเมื่อท่านทักษิณเป็นนายกพลเอกชวลิตเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยครับตอนนั้นนะฮะท่านวนอเป็นประธานสภาเราก็ต่อสู้ได้2เรื่องก่อนได้ธนาคารอิสลามครับได้ค่าตอบแทนครูสอนตาดิกาครับพอเรื่องที่3เนี่ยกฎหมายกิจการฮัจญ์เนี่ยนะท่านทักษิณลงนามแล้ว
ห็นชอบให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็มีคนไปฟ้องท่านจุฬาราชมนตรีสมัยนั้นท่านสวัสดิ์สุมาเรศักดิ์บอกว่าท่านพูดสองแง่สองมุมนะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอิสลามส.ส.กลุ่มวาดะเนี่ยจะไปรู้ศาสนาได้ที่ไหนต้องให้ท่านจุฬาเป็นผู้เสนอนี่คือผลข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองสำคัญมากเขาบอกว่าถ้าสี่เรื่องนี้รัฐบาลทักษิณทำหมดแล้วแล้วพรรคเราจะทำอะไรต่อในอนาคตเนี่ยนวมฮะท่านจุฬาก็เลยมีหนังสือน้อยๆฉบับหนึ่งถึงท่านทักษิณบอกว่าเอ๊ะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายศาสนานะต้องให้จุฬาประชุมคณะกรรมการกลางทั่วประเทศก่อนโอ้โหท่านทักษิณก็เลยเรียกพวกผมพี่มุกฮวันนอต่อว่าพวกคุณจะทำงานไม่รอบคอบทำไมต้องไม่ผ่านจุฬาก่อนเราคิดตีกลายเป็นร้ายครับเพราะเพียงแค่ว่าถ้าไอ้นี่ผ่านสภาไปแล้วทั้ง4เรื่องนี้ทำให้อีกพรรคหนึ่งเนี่ยไม่มีเรื่องหาเสียงในอนาคตโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคือทำไมเลยครับท่านเชื่อไหมครับไอ้สองล้านล้านนี่นะบางพรรคว่าโอ้โหทำไมกูเป็นรัฐบาลกูคิดไม่ออกวะอย่างนี้ถ้ามันเกิดกูตายเลยไอ้สองล้านล้านนี่นะถามจริงก็ว่าเคยได้ยินไหมคือมันเดินไปเลยคือถ้าคุยเรื่องพรรคนี้มันมีเรื่องเยอะที่จะคุยต่อครับเพราะว่ามันมาคือพวกผมเนี่ยนะสู้มายาวนานสู้มาเป็น10ปีมาแล้วกลุ่มวาดาทั้งภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีใครชนะหมดทั้ง3จังหวัดหรอกครับเราได้5เขาได้6เราได้7เขาได้5ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยนะแต่มีเมื่อกี้หลังเหตุการณ์ตักใบคือเซ่เนี่ยเป็นการใส่ร้ายว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลทักษิณตอนนั้นและพวกเราอยู่ในสภาตอนนั้นทำอะไรอยู่แสดงว่าเราเนี่ยยกมือให้กับคนกระทำความผิดเขาใช้คำนี้ออกมานะกว่าคนจะเข้าใจมาเนี่ยเกือบ10ปีวันนี้นี่ไปถามประชาชนได้เลยทั้งตักใบทั้งกระเซะเนี่ยความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยจากประชาชนต่อรัฐบาลทักษิณยุคนั้นแทบจะไม่มีมีกลุ่มคนที่คิดล้มรัฐบาลนี้และคนที่เสียประโยชน์ต่อนโยบายขณะนี้เท่านั้นเองที่มองว่าไม่ดีซึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าบรรยากาศข้างนอกไม่ร้อนๆน่าจะคุยเรื่องนี้ให้มันจำแหละเลยก็ได้โอ้โหต้องคุยยาวต้องให้รู้เลยครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่พี่น้องเนี่ยให้โอกาสไปเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ภาคใต้เพราะนี่เป็นบ้านเมืองของเราภาคใต้ผมจะเสนอว่าในโอกาสหน้าเอาไว้ถ้าข้างนอกจบนะครับเหตุการณ์ร้อนๆนะกปปส.นวช.ถ้ามันคลี่คลายนะที่ปฏิบัติที่เขาว่ากันนะมาชำแหละตักใบคือเซครับเฉพาะเลยเอาผู้นำองค์กรภาคประชาชนมาสัก10คนนั่งไปวงคุยสักครึ่งวันเลยถ้าชำแหละจริงๆแล้วเนี่ยจะมีคนที่แบบว่าจะมีพรรคการเมืองบางครั้งนี่เละเลยใช่ไหมก็จะรู้กันอะไรคืออะไรและมีทีเด็ดนะมีทีเด็ดด้วยก็คือว่ามีอดีตสอสอคนหนึ่งอย่าเพิ่งบอกพักนะยังไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวบอกว่าท่านผู้ชมนั้นรู้แล้วว่าพักไหนนะคนนี้แหละครับบอกผมเองบอกเองเลยว่าไปทำเทปตักใบที่ฝั่งประเทศมาเลเซีย500,000 CD500,000 ตลับ500,000 แผ่นครับหัวเอาเหตุการณ์ในอิรักแทรกนิดเหตุการณ์ในโคโซโวแทรกหน่อยโอ้โหเพื่อเห็นว่ามันโหดร้ายไอ้พรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับมันทำไมมันเลวอย่างนี้คนนี้ยังอยู่ยังไม่ตายนะยืนยันได้ยังมีชีวิตอยู่เลยโอ้เพียงแต่เขาจะกล้ามายืนยันนั่นเองเขาบอกผมเองเขาไปทำเองที่ฝั่งนู้นไปทำที่มาเลเซียเอาเหตุการณ์ที่อิรักมาแปะเอาโคโซโวมาแปะก็แจกจ่ายชอบประชาชนและก็เวลาเขาบอกประชาชนนะคุณเอาซีดีนี่ต้องเปิดกลางคืนนะเดี๋ยวทหารทั้งหมดจะจับคนแอบซ่อนๆแล้วก็คนก็ไปจะดูต่อๆคนก็เชื่อว่าอ๋อกลุ่มวาดะกับทั้งศีลเนี่ยเป็นตัวการเรื่องนี้
ทำให้เราแพ้หมดเลือกตั้งปี48ไอ้การสร้างกระแสความเกลียดชังไอ้การสร้างกระแสมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วความเข้าใจผิดเนี่ยมันแม้ปัจจุบันก็ยังเป็นเลยจะถามถึงเรื่องปัจจุบันด้วยคือเรื่องของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างฮิสปีของนายสุเทพเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในการสร้างกระแสความเกลียดชังเนี่ยมันช่างสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านมุกกับท่านนบุดินเนี่ยเล่ามาเป๊ะเลยท่านมองยังไงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันในฐานะมุมมองของผู้แทนราษฎรภาคใต้เนี่ยเหตุการณ์การเมืองในปัจจุบันนะที่มีคนเขาบอกว่าเป็นม็อบประชาธิปัตย์เพราะว่าสสนะเกือบทั้งหมดเลยนะอดีตเป็นอดีตสสที่ขึ้นเวทีกบพศทั้งสิ้นแม้ไม่ว่าจะเป็นนะนางรังสีมาล่อรัศมีนะนายอัธวิศวรรณภักดีนะครับแต่ละคนนี่ก็ยังเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์แล้วก็ไปร่วมขบวนกับม็อบกบพศหรือว่าม็อบประชาธิปัตย์ที่เขากล่าวอ้างกันเนี่ยในประสบการณ์ทางการเมืองของท่านทั้งสองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเนี่ยท่านมองเหตุการณ์ตรงนี้ยังไงก็ใช่นะเทอันนี้ผมจึงบอกว่าอย่าดูอย่าฟังอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดครับต้องดูอยู่ที่การกระทำครับทำไมพูดอย่างนั้นครับเพราะเท่าที่ได้รับฟังมานี่คุณนิพิษก็บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยพูดถึงเรื่องว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่ใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วมันก็แย้งหรือขัดกับสิ่งที่ท่านถามผมเมื่อกี้ว่าคุณรังสีมาก็ดีคุณคนนั้นคุณอัธวิทย์ก็ไปขึ้นไปขึ้นเนี่ยไอ้สาธิตไอ้หมากระเป๋าก็ไปขึ้นไปกันทั้งพรรคเลยนะและที่ไปที่นั่นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะคัดค้านการเลือกตั้งต้องการมีการปฏิรูปก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อในสิ่งที่พูดหรือจะเชื่อในสิ่งที่เขากระทำเขาพูดได้ว่าผมไม่เคยพูดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไอ้เรื่องที่พูดนี่เราเลิกไอ้เสียเวลาไร้สาระดูที่การกระทำเมื่อเขากระทำอย่างนั้นก็ต้องสรุปว่าโอ้แสดงว่าพรรคนี้สนับสนุนเรื่องปฏิรูปไม่ธรรมดาแล้วก็ขัดขวางการเลือกตั้งใช่ไหมทำไมเราจึงบอกว่าขัดขวางเพราะว่าที่ผ่านมานี่อย่างน้อยยืนยันเนื่องจากว่าไม่ยอมลงสมัครเลือกตั้งและข้อ42ฐานของประชาธิปไตยทางใต้นี่ขัดขวางสกัดกั้นชนิดที่ว่าลงสมัครยังไม่ได้แล้วก็นอกจากลงสมัครแล้วจะไปเลือกตั้งก็ยังมีการขัดขวางในเขตท่านมุกมีไหมฮะก็มีแต่ว่ามันสกัดไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีผู้ที่ยังยืนยันในการที่จะให้มีการเลือกตั้งมันมีมากกว่าครับอะไรทำนองนี้ท่านนบุดินแล้วฮะท่านมองยังไงเหตุการณ์การเมืองปัจจุบันครับคือต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเป็นต้นเดือนที่หายใจเวลาหลับอย่าหลับให้ตื่นอย่าหลับให้สถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าถ้าผมดูตารางนะครับเมื่อไม่กี่วันก็ได้ฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งท่านจตุพรท่านสุเทพครับได้เลื่อนวันจาก6เป็น5แล้วครับใช่ไหมฟังดูว่าวันที่5นี่ม็อบกปปสก็จะขยับมาอยู่ที่ราชดำเนินท่านจตุพรประกาศที่101ที่อุตรดิตถ์โทษทีฮะที่อุตรดิตถ์ว่าพยาพิชัยดับหักเมื่อไม่กี่วันอ่ะครับว่าจะชุมนุมที่อักษะจากวันที่6เป็น5ครับเพราะจะมีการสกัดกั้นใช่ไหมนี่คือวันที่5นะทีนี้วันที่6เนี่ยเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไต่สวนกรณีรัฐบาลย้ายนายถวินเปลี่ยนสีไอ้ตัวนี้สำคัญจะวินิจฉัยออกมายังไงคือไต่สวนก่อนไต่สวนก่อนใช่ไหมไต่สวนเสร็จแล้วนี่ได้ข่าวว่าปลายเดือนนี้จะมีคำวินิจฉัยออกมาครับเพราะว่ารัฐบาลนี้จะไปทั้งคณะจะไปเฉพาะนายกหรือว่าจะไปตามมาตรา181แล้วก็ให้อำนาจสวตามมาตรา172อันนี้ให้ว่ากันหรือไม่ยังไงอันนี้ให้ว่ากันนะครับและวันที่6เช่นกันอนุไต่สวนปปช.ก็จะเริ่มวินิจฉัยคดีจำนำข้าวครับคดีประกันราคาข้าวเนี่ย2ปียังไม่พิจารณานะนึกออกไหมอันนี้คนก็เคลือบแคลงกันมากครับประกันราคานะของยุคอภิสิทธิ์ที่แล้วครับทำไมอภิสิทธิ์เป็นนายกนะก็มีการยื่นเหมือนกันปปช.ท่านก็ใจเย็นมากม
พอมาจำนวนข้าวเนี่ยจะเป็นจะตายครับ6พฤษภาก็จะอนุไต่สวนนะอนุไต่สวนปปช.จะเริ่มพิจารณาทีนี้ประมาณการว่าไม่วันที่8หรือ15เนี่ยจะเข้าสู่ชุดใหญ่ครับซึ่งเร็วมากนะถือว่าละขั้นตอนนะเร็วมากจะเข้าสู่ชุดใหญ่และวันที่13เนี่ยท่านสุเทพก็ประกาศว่าจะทำบุญประเทศอย่างขนาดใหญ่14สำคัญนะจะเรียกคืนอำนาจตามมาตรา3ครับแต่ตรงนี้นี่ก็ยังมีความขัดแย้งกับหลวงปู่อยู่หน่อยนะหลวงปู่นายสุวิทย์นะครับท่านสุเทพบอกว่าจะมีการเรียกคืนอำนาจตามมาตรา3และจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะโดยไม่มีคณะกปปส.แม้แต่คนเดียว อยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดนั้น ทีนี้ผมไปดูหนังสือพิมพ์เมื่อไม่กี่วันเขาเขียนว่าสรส.นี่ได้เสนอออกหมายจับฐานกบฏ58คนครับแกนนำของกปปส.เป็นพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงนายทวินเป็นสีด้วยครับและเขาบอกต่อไปว่าเมื่อตั้งนายกเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตั้งสภาประชาชนหรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้เวลา1ปี6เดือนคือเอาหน้าคืนนะทีนี้ของหลวงปู่ท่านบอกว่าโทษนะครับจะเดินทางไปหัวหินคืนอำนาจตามมาตรา3ครับต่างกันนะของท่านสุเทพเนี่ยของคุณสุเทพบอกว่าจะประกาศเรียกคืนอำนาจและตั้งนายกหลวงปู่ก็ไม่เอาแล้วเดินทางไปโอเวนคืนอำนาจตามมาแล้วก็ขออำนาจตั้งนายกตามมาตรา7คนละทางนะครับแต่เป้าหมายอันเดียวกันนั่นแหละเป้าหมายคือฮะ ทีนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มากว่าถ้านายสุเทพตั้งนายกได้คุณโปเก้ก็ตั้งได้ไหมใครก็ตั้งได้ อย่างนั้นเลย ใช่ไหมครับ ใช่ไหมจะมีการตั้งนายกเกินแบบยิ่งกว่าเขมรนะครับเขมรมีแค่2คนนะ ใช่ไหมสมมติว่าอุตรดิตถ์ตั้งคนนึงอุดรตั้งในขวัญชัยคนสมมติตั้งนายกเป็นว่าเล่นทีนี้ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางการเมืองอย่างกระพริบตาใกล้ชิดอย่างกระพริบตาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะจะพูดต่อเลยไหมเรื่องสองที่จะเปิดประชุมสภาวิสามัญสวเนี่ยด้วยด้วยเอาไว้ให้จบนี้ก่อนนะก็คือว่าจะฝากต่อไปว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะก่อน15เนี่ยครับเห็นจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะทีนี้ที่ถนนอักษะกับถนนราชดำเนินนี่เดิมทีอยู่สวนลุมใกล้แล้วนะขยับเข้ามาใกล้หน่อยแล้วนะใช่ไหมมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องย้ายจากสวนลุมมาอยู่ราชดำเนินฝ่ายนู้นบอกว่าคนจะมาเป็นล้านสวนลุมมันแคบจุได้ไม่กี่คนไม่กี่หมื่นใช่ไหมอักษะนี่ก็จุได้ยอดล้านอยู่แล้วทีนี้เมื่อคนล้านต่อล้านชนกันเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้ผมจะขอย้อนกลับไปว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านไปเนี่ยหัวหน้าพรรคนักประชาธิปไตยของเราคือนายพิสิทธิ์ใช่ไหมนายกำลังจะเดินสายกำลังจะถามท่านบดีเลยว่านะท่านนั้นบดีก็ตามท่านมุกก็ตามเนี่ยมองถึงบรรยากาศการเดินสายของคุณอภิสิทธิ์ยังไงบ้างเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าขอเสนอตัวในการเป็นทางออกของประเทศขอเสนอตัวในการที่จะขอโอกาสประชาชนนี่ก่อนจะมาเข้าสู่รายการนี้นะครับมีข่าวออกมาว่านายอภิสิทธิ์ประกาศครับถึงแม้จะมีการเลือกตั้งในวิธีไหนเมื่อไหร่ก็ตามสุดแท้แต่จะเกิดขึ้นในอนาคตนับจากนี้ไป
ตัวท่านเองเนี่ยขอไม่ลงเพื่อแสดงความจริงใจว่าไม่ได้ต้องการเสวยหาอำนาจที่ถูกตั้งข้อสังเกตไว้นี่คือทราบข่าวเมื่อกี้นะทีนี้ผมมองว่าถ้าเป็นเจตนาดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นการเดินเกมที่หลับตาเดินหลับตาข้างเดินแล้วก็แอบให้ท้ายอันนี้ก็ไม่รู้กันเห็นไหมทีนี้ผมอยากจะขอมองในแง่ดีไว้ก่อนในแง่ดีถ้าในแง่ดีพรรคประชาธิปัตย์ต้องประกาศเลยครับว่าถึงจะมีการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมตามที่คุยไว้หรือ14กันยาคมถูกแท้แต่ข้าพร้อมลงเลือกตั้งนี่คำนี้ยังไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวแล้วก็ที่นำซ้ำนะนายชวนนท์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าครับเขานี่ไม่มีหน้าที่มาตอบเรื่องนี้อ้าวแล้วความเป็นพรรคการเมืองอยู่ที่ไหนอ่ะแม้แต่ในอนุทินยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าพร้อมลงสนามแล้วทีนี้ขอวิเคราะห์ว่าถ้าเขาถ้านายประสิทธิ์คิดการดีเรื่องนี้ก็ดีไปแต่มีคนแอบตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่กระทัดรัดเร็วมากเหมือนมีสัญญาณบางอย่างกระซิบหูแกว่าเดินนะเดี๋ยวจะตกอะไรนะเรียกว่าตกขบวนครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปครับอย่ามาถามท่านมุกนะฮะท่านมุกมองยังไงการเคลื่อนไหวนะการเดินสายของคุณอภิสิทธิ์ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปพบนายบรรหารศิลปะอาชาการเดินสายไปพบคุณสนธยาคุณปลื้มการเดินสายไปพบคุณสุวัฒน์ทิพตะพันลบการเดินสายไปพบกับปลัดกระทรวงนะการเดินสายไปพบกับผบ.สูงสุดพยายามเหลือเกินในการเดินสายสร้างภาพตนสังคมก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะครับว่าเป็นการสร้างภาพแบ่งกันเล่นกับคุณสุเทพหรือไม่เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสิ่งที่เนี่ยหลายภาคส่วนนะเขาตั้งข้อสงสัยว่าคุณอภิสิทธิ์เดินทางไปพบคุณสุเทพคุยทีเดียวก็จบแล้วแต่ว่าในการเดินสายของนายอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ไปหานายสุเทพเลยท่านมุกท่านมองยังไงก็ผมก็เหมือนประชาชนทั่วไปแหละครับประเด็นแรกก็มีความสงสัยนะแล้วมีความสงสัยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเสมือนเปลี่ยนไป360องศาครับมันจะไม่ให้คนสงสัยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ความในใจเขาได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่ว่าถ้าเราจะมองในแง่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นทางหนึ่งที่จะเป็นความหวังของประชาชนในการที่จะหาทางออกคุณมุกไม่สงสัยบ้างมั้งครับอันนี้มองในแง่ดีเหมือนกับประชาชนทั่วไปว่ามึงขออภัยนะพูดเสียในฟิล์มเลยมึงเป็นต้นเหตุบอยคอรดทำให้เกิดความขัดแย้งของบ้านเมืองแล้ววันนี้ออกมาว่าจะขอเป็นทางออกของประเทศจะขอเป็นตัวเลือกขอโอกาสประชาชนไม่คิดอะไรบ้างเลยท่านมุกท่านมองยังไงคือผมพยายามมองในแง่ดีว่าคนเราอาจจะสำนึกบาปนี่มองในแง่ดีมากในแง่ดีก่อนมองในแง่ดีมากนะคือคนเรานี่ในเมื่อเราตีความในใจเขาไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเบื้องหลังผมก็พยายามมองในโลกในแง่ดีผมก็มองว่าเอาละถ้าคุณสำนึกผิดในสิ่งสำนึกในสิ่งที่ทำไปแล้วว่าโอ้มันผิดพลาดและอยากจะกลับแล้วก็คล้ายกับว่าไทยบาปไทยบาปอะไรทำนองนี้ก็มาในการที่จะเป็นคนหนึ่งพยายามในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทยโอเคก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จะอย่างไรก็ตามโดยการเดินที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแต่ในทัศนะส่วนตัวของผมก็มองภาพออกว่ามันไม่ใช่เพราะปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่นั่นใช่ไหมอย่างเช่นเดินไปหาใครบ้างไปหาคุณสุวัฒน์สุวัฒน์ไปหาทำไมเพราะสุวัฒน์ไม่ใช่ตัวปัญหาใช่ไหมไปหาท่านบรรหารหรือไปหาอะไรไม่ใช่ตัวปัญหาที่ก่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งเบิกตัวปัญหาก็คือต้องยอมรับนะวันนี้ก็คือคุณสุเทพก็ถ้าจะให้ตรงประเด็นก็ต้องไปหาคุณสุเทพแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่ก็คงคิดว่าไอ้ถึงไปตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีไม่ดีอาจจะถูกตะเพิดกลับก็ได้อะไรทำนองนี้ใช่ก็เลยไม่ไปก็เลยทำเท่าที่จะสามารถทำได้แต่ว่าน่าแปลกใจไหมท่านมุกคะแต่ใช่ถูกต้องน่าแปลกใจไหมคำหนึ่งอะทุกคนที่นายอภิสิทธิ์ไปหาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านายอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งเลยไม่ได้พูดเลยว่าการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการเลือกตั้งจะให้ปฏิรูปก่อนท่านคิดยังไง
หมายว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปพูดคุยกับทุกคนเนี่ยนะครับในการไปปรึกษาหารือหรืออะไรก็ตามไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องของการที่จะไปลงเลือกตั้งเลยเอ๊ะท่านพูดถ้าไม่ผิดนะผมก็อ่านสิว่าอภิสิทธิ์นี่ท่านพูดในแง่ที่ว่าปฏิรูปพร้อมๆกับการเลือกตั้งไม่ใช่ครับก็พูดในแง่ของการปฏิรูปพร้อมๆกับการเลือกตั้งครับใครก็ว่าเลือกแล้วก็เราปฏิรูปพร้อมๆกันไปเรื่อยๆตรงนี้ใช่ไหมก็สมมติเลือกตั้งไปแล้วอยู่สักปีนึงและในช่วงนั้นก็มีการปฏิรูปซึ่งในลักษณะอย่างนั้นโอเคทุกคนก็เอาอยู่แล้วพรรคอื่นเขาเอาอยู่แล้วว่าเลือกตั้งแล้วก็อยู่สักปีนึงก็ยอมกันแล้วก็ปฏิรูปเพียงแต่ว่าที่จะพูดถึงก็คือว่าที่ไปเดินไปหาคนเหล่านั้นมันไม่ใช่ท้ายที่สุดก็คือสิ่งที่คุณทำนั่นมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะแก้ปัญหาถ้าทำอย่างนี้นะแต่เพราะฉะนั้นทำให้คนที่อดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้นตั้งทำอย่างนี้เพียงสร้างภาพใช่ไหมเพื่อที่จะให้ทุกคนมองอย่างน้อยว่าท่านมีความดีอยู่บ้างในทางนี้นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องดูไปนะก็ต้องดูไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีการตกลงอะไรกับฝ่ายเดิมคือฝ่ายคุณสุเทพมาก่อนในทำนองนี้แล้วก็แยกกันเดินใช่ไหมโดยมีเป้าประสงค์อะไรท้ายสุดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถือว่าโอ้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือชั่วร้ายมากเพราะว่าเอาทุกท่าเอาทุกอย่างนะเหมือนเหตุการณ์ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะคนเราเนี่ยเมื่อมีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้องมาก่อนมันก็สมเหตุในการที่คนจะสงสัยไม่ไว้วางใจมาก่อนใช่ไหมเหมือนคนเคยขโมยอะไรมาแล้วบอกผมเลิกขโมยแล้วคนก็ยังไม่ยอมเชื่ออยู่ดีใช่ไหมนะครับซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมันทำให้คนอดสงสัยสังคมอดสงสัยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดกันที่มีการร่วมมือกันนะไม่ว่าจะเป็นการบอยคอตต์ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งมูตรงๆเลยนะครับและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็คือนายสุเทพและมวลสมาชิกส่วนหนึ่งไอ้ทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยแน่นอนเลยครับที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ว่าไม่อยากปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงท่านยืนยันท่านมันมีอยู่จริงไอ้ทฤษฎีสมคบคิดมันมีอยู่จริงและลงเล่นทุกขบวนการนะฮะบ้านเมืองมันจึงเป็นอย่างนี้นะครับครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับมาช่วงไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะครับที่ทางกกต.เนี่ยพบกับทางรัฐบาลครับนะกกต.พบกับรัฐบาลหาลือเรื่องของการเลือกตั้งเคาะวันเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรปรากฏว่ามีคำถามนะครับของนายสมชัยว่าศรีทุติยากรอยากจะถามไปยังท่านนัทบุดินกับท่านมุกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นายสมชัยเนี่ยครับได้มีการนะครับในการที่จะนะพูดเอาไว้ว่า1นะว่าจะต้องนะรับเงื่อนไขที่กกต.เสนอครับโดยนายสมชัยได้มีการนะครับพูดนะก่อนที่จะมีการหารือกันนายสมชัยพูดอย่างนี้ฮะท่านมุกท่านนัทบุดินครับครับรัฐบาลเนี่ยจะต้องสามารถรับประกันในด้านบรรยากาศการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมครับเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของกกต.เลยครับแต่ว่าเป็นหน้าที่คุณสมชัยบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท่านนัทบุญินท่านมองก่อนที่จะวิเคราะห์ประเด็นนี้นะครับผมอยากจะเสริมนิดนึงก็คือว่านายวิสิทธิ์บอกว่าเมื่อเดินสายไปพบทุกคนแล้วเนี่ยจะสรุปสภาพปัญหาครับและทางออกต่อปปกปปส.ครับและรัฐบาลแต่ท่านทิ้งท้ายว่ารัฐบาลกับกกต.ไปเร่งรัดเพื่อจะออกภาคกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่20กรกฎาคมครับท่านบอกว่าจะต้องฟังข้อเสนอของท่านก่อนการที่รัฐบาลไปเร่งรัดให้ออกกฤษฎีกาก่อนที่จะนำข้อเสนอของตนนั้นเป็นการไม่ให้เกียรติกันทิ้งท้ายอย่างนี้นะฮะที่ท่านบอกว่าอะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจของรัฐบาลนั้นการตัดสินใจในการแก้ไขวิกฤตของประเทศนั้นอยู่ที่รัฐบาลและท่านบอกว่าทางออกมี3ทางครับ1เสนอภาคกิจการเลือกตั้งใหม่2การวินิจฉัยคดีการเมืองข้อที่3การยึดอำนาจครับทิ้งท้ายอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็กลับไปที่คำถามเมื่อกี้นะครับนายสมชัยศรีทุติยากรกกต.ด้าน
การเลือกตั้งใช่ไหมครับได้พูดว่ารัฐบาลจะต้องรับประกันการตั้งที่เสรีและเป็นธรรมนั้นถูกต้องแล้วรัฐบาลนี่ต้องทำทุกวิถีทางอยู่แล้วเรื่องนี้ทีนี้ถามกลับไปว่า2กุมภาที่ผ่านไปนั้นมันเกิดจากใครเกิดจากอะไรครับทีนี้ผลเลือกตั้งที่ผ่านไป2กุมภาพันธ์ถึงแม้ว่ากกต.ไม่ประกาศผลเลือกตั้งแต่ก็เป็นที่รู้กันใครชนะเลือกตั้งเกือบ300ที่นั่งทีนี้แม้แต่เลือกตั้ง20กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามันเกิดนะฮะใครจะชนะเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ถ้าคนเล่นการพนันเนี่ยเดาไม่ยากวิเคราะห์ไม่ยากว่าใครจะตั้งรัฐบาลชุดต่อไปทีนี้ข้อเสนอทั้ง5ข้อที่เขาพูดออกมานั้นนะโดยเฉพาะข้อหนึ่งนี่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วทีนี้ปัญหาว่าถ้ามีคนขัดขวางใน8จังหวัดแบบที่เกิดขึ้นในอดีตแสดงว่าการเลือกตั้งก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็แอบภูมิใจหน่อยก็คือว่ากกต.บอกจะแก้ระเบียบให้สามารถสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้ครับทีนี้ปัญหาว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าล่ะนี่คือปัญหาถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้เลือกตั้งบัญชีรายชื่อไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นอีกคำตอบคือโมฆะแล้วต้องใช้เงินอีกไม่น้อยกว่า 3,800 ล้านอีกเหมือนเดิมคนก่อนใช้ไปแล้วเกือบ 3,000 ล้านครับใช่ไหมทีนี้ไอ้ข้อหนึ่งนี้ผมถึงขอกลับไปที่คำถามเมื่อกี้ว่าถ้ากปปส.เนี่ยมีความรักในความสามัคคีระหว่างคนในชาติด้วยกันเนี่ยครับก็น่าจะไม่มีปัญหาผมได้ฟังจตุพรบอกว่าวันนี้นี่ท่านก็ยอมรับความจริงว่ากปปส.นี่กับนปช.ขัดแย้งกันไม่ปฏิเสธแต่อย่าไปเอาที่เหนือกว่านั้นมายืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับกลัวจะไม่จบนี่เป็นการพูดของจตุพรนะนปช.กับกปปส.โอเคละเป็นคู่ต่อสู้แดงน้ำเงินนั่นแหละแต่อย่าไปให้มันเลยกว่านั้นกลัวจะแม้ท่านพูดถึงเรื่องตัวนี้อยากมาถามท่านมุกเหมือนกันว่าในประเด็นของการที่นะมีการใช้ประเด็นเรื่องของสถาบันในการทำลายล้างโจมตีคนที่เห็นต่างทางการเมืองอย่างที่ท่านน้ำพุดินบอกฮะท่านจตุพรท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคือเรานปช.กปปส.สู้กันแต่ว่ามันมีความสกปรกในบางส่วนที่พยายามใช้ประเด็นสถาบันเอามาเชื่อมโยงในการเป็นประเด็นในการทำลายล้างคนที่เห็นต่างทางการเมืองก็ผมมีความรู้สึกหลายอย่างนะครับในสิ่งที่พูดถึงการใช้สถาบันเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่พึงกระทำครับเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำแต่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าบางกลุ่มบางฝ่ายนี่ไม่คำนึงถึงความเสียหายของบ้านเมืองไม่คำนึงถึงความเสียหายของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเขาสามารถที่จะทำได้เพียงเพื่อให้ตัวเองประสบผลสำเร็จแล้วเขามีความรู้สึกและเขามีความเชื่อว่าการดึงมาสถาบันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเขามากอะไรทำนองนี้เพราะเขารู้ว่าโดยพื้นฐานประชาชนทุกหมู่เหล่าประชาชนทุกหัวระแหงนั้นเทิดทูนและเคารพรักสถาบันมหากษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถในการที่จะดึงเพื่อให้คนมีความรู้สึกทำใหเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำนะทั้งที่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยทำให้พลอยให้สถาบันเสื่อมเสียด้วยคนที่มีจิตสำนึกถ้ารักจริงรักบ้านเมืองจริงรักสถาบันจริงเขาไม่สมควรกระทำแต่เมื่อเขากระทำแสดงว่าถ้าเขาพูดว่ารักสถาบันเนี่ยเขาพูดแต่ปากแต่ใจมันไม่ไอ้นี่ต่างหากครับและเราสังเกตดูให้ดีหลายคนแม้แต่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยปากแต่พูดสักแต่พูดว่ารักรักรักแต่พอทำไปมันสอดแสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เพราะคนที่รักจริงเขาจะพยายามในการที่จะอบอุ้ม
และเกาะสิ่งเหล่านั้นไว้อย่าทำให้แปะเปื้อนแต่บุคคลเหล่านี้พร้อมที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาให้เกิดอะไรก็ตามไม่สนใจขอให้ตัวเองได้สมประโยชน์ผมจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสะเทือนความรู้สึกซึ่งไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งบุคคลที่มีจิตสำนึกถ้าปากกับใจมันตรงกันมันไม่ควรทำสิ่งที่พูดถึงครับเอาละครับเรามาดูอีกประเด็นถัดมานะที่กกต.อย่างนายสมชัยซึ่งท่านมุกก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามีการสมคบคิดกันตามทฤษฎีที่มีหลายภาคส่วนวิพากษ์วิจารณ์กันหรือไม่นะประเด็นที่2นะที่กกต.บอกเอาไว้นะเงื่อนไขที่จะพูดบอกว่าฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีส่วนสนับสนุนให้การจัดการการเลือกตั้งสำเร็จและเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยท่านมองไงท่านนั้นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายทหารตำรวจที่จะต้องสนับสนุนอยู่แล้วครับ คราวที่แล้วนี่ผมดูคุณอารีไกรนาราเนี่ยไปสมัครใช้เฮลิคอปเตอร์โอ้โหในค่ายตชด.ที่นครศรีธรรมราชเห็นไหมครับจำได้ไหมโอ้นี่แกสมัครเลือกตั้งนี่มันลำบากลำบนจริงนะอายชาวโลกไหมอายมากเดี๋ยวแต่อายอายจริงจริงประชาธิปไตยบ้าบออะไรไม่รู้ใช่ไหมมีเฉพาะประเทศไทยไทยแลนด์โอลี่อะต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ดูผู้หญิงที่เป็นกำแพงไปเลือกตั้งโอ้โหนี่ทุรักทุเลกันจริงๆนะต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปสมัครครับทีนี้ที่สงขลาเนี่ยนะมีพรรคพวกที่ชนะสงขลานี่คุณคอนตรีเนี่ยแกก็จะไปสมัครที่สงขลาแกก็โทรประสานผมว่าช่วยเอาคนที่ปัตตานียะลานราธิวาสไปสัก500คนดิไปเป็นกองเชียร์ให้แกผมถามว่าทำไมคุณคอนตรีคิดขนาดนั้นไปดูที่สารกลางแล้วมีม็อบไปปิดล้อม นั่งคุยนั่งกินบางคนก็มาโทษฮะนั่งมีมีดมีพระมีขวานมีค้อนเต็มเลยถ้าไปโดน จะไปสมัครสอสอโดนค้อนทุบหัวเนี่ย คือ ต้องปะทะกันแน่ต้องปะทะแน่รู้ว่าปะทะแน่ไอ้แบบนี้ก็ตอบว่ารัฐบาลไม่พยายามหรือว่าฝ่ายความมั่นคงไม่พยายามที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรืออย่างไรใช่ไหมปัตตานียะลานราธิวาสก็มีแต่เราก็แสดงพลังให้เขาเห็นว่าครับสิทธิอันสุดท้ายที่เรามีอยู่เนี่ยอย่ามาปล้นเราไปอีกเลยเราขอไปใช้สิทธิแค่การเลือกตั้งเป็นการบัตรอย่างเดียวคุณจะมาปิดกั้นเราเลยเขาก็เลยยอมถอยให้เราใช่ไหมทีนี้ที่กกต.พูดอย่างนี้นี่คงจะหมายถึง8จังหวัดสงขลาถึงชุมพรครับตรงเนี้ยผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าเมื่อเลือกตั้งทั่วประเทศตำรวจทหารก็มีอยู่ไม่น่าเกิน 500,000 คนและประชากรตั้ง60ล้านน่ะ40ล้านที่มีสิทธิเลือกตั้งน่ะจะไปดูแลทั่วถึงได้ยังไง1หน่วยเต็มที่ตำรวจอยู่ได้แค่ 2-3 คนและประชาชนต่อ1หน่วยมีแค่800คนมีถึง800เสียงหน่วยเลือกตั้งมีเท่าไหร่ต่อให้ใช้ทหารทั้งกองทัพตำรวจทั้งสำนักงานเนี่ยไม่พอหรอกถ้าปราศจากความร่วมมือที่จะรักษาประชาธิปไตยของทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่นายพิชิตยังไม่ได้ไปเจอ ใช่ไหม ถ้าท่านนายพิชิตไปเจอทุกฝ่ายสุดท้ายที่แกจะไปคือไม่แกไม่ไปหาคนที่เป็นปัญหา จบแน่แกไปหาคนรอบข้างที่ไม่ใช่ปัญหาเลยฮะ น่าจะไปหาคนที่เป็นปัญหา นะท่านมุกมองไงประเด็นนี้ผมมองอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวกรณีที่พูดอย่างเช่นที่สงขลาอะไรเนี่ยครับมันอย่าไปเสาะแสวงหาให้คนอื่นมาแก้ปัญหาเลยครับมันเป็นเรื่องของกกต.ด้วยตัวเองต่างหากนะฮะที่ไม่พยายามในการที่จะให้มีการเลือกตั้งเหมือนกล่าวหาไปเลยนะก็แก้ปัญหาได้วันนั้นถ้าสมมุติจะไปสมัครไม่ได้คุณก็เลือกเปลี่ยนสถานที่ไปสมัครทีใช่ไหมฮะสงขลามีชายทะเลไปสมัครบนเรือยอทก็ยังได้เลยนะฮะใครจะสมัครขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะขนไปแล้วลงเรือสมัครในนั้นไม่ได้หรือไม่ต้องเอาทหารไปรอบ มันก็ทำได้หรือว่า
เอาละกำหนดวันใดวันหนึ่งให้คนสงขลาที่จะสมัครไปตั้งรับสมัครที่ปัตตานีก็ได้เพราะเขตแดนไงใช่ไหมเพราะปัตตานีจะไม่มีคนมารบกวนก็ทำได้จะหาวิธีการที่ค่าใช้จ่ายมันลดลงหรือสมัครในค่ายทหารในสงขลาก็ยังได้ทำไมคุณไม่ทำแต่กลับไปเปิดรับสมัครที่สนามท่านเปรมนะสนามซึ่งมันเป็นที่โล่งกว้างง่ายต่อการที่คนจะมาสกัดกั้นปิดกั้นไม่ให้คนมาเลือกตั้งเสมือนเป็นเจตนาในการที่จะปิดกั้นไม่ให้คนสมัครท่านมุกตั้งข้อสงสัยว่ากกต.ไม่มีเจตนาก็มันเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ผมพูดยังไงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็โทษทีนะและเจ้าหน้าที่ของกกต.ซึ่งรับผิดชอบอยู่เนี่ยเสมือนหนึ่งกำลังเงี่ยหูฟังว่าเฮ้ยมีคนจะมาประท้วงไหมแค่ได้ข่าวก็ไอ้ฉันปิดแล้วไม่รับสมัครแล้วอะไรทำนองนี้มันเจตนาคือจะปิดไม่ให้มีการสมัครใช่ไหมหรือบางที่บอกว่าเฮ้ยผมยังเข้าไปไม่ได้อย่างที่อดิไกนาราเนี่ยไปอ้างว่าเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยผมยังเข้าไปไม่ได้เลยที่จะรับสมัครอ้าวแล้วทำไมอรีมันเข้าได้เพราะอรีมันพยายามใช่ไหมเพราะคุณไม่พยายามคุณมีเจตนาที่จะไม่มีการรับสมัครใช่ไหมคุณจึงเข้าไปไม่ได้เป็นเจตนาของคุณหรือเปล่ามันทำให้เราอดสงสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปถามหาให้คนอื่นมาแก้ปัญหาเพราะตัวคุณเองคุณคิดจะแก้หรือไม่ใช่ไหมถ้าคุณไม่คิดจะแก้แล้วจะให้คนอื่นแก้คนอื่นจะแก้ได้ยังไงใช่ไหมฮะผมจึงมองอย่างนั้นนะครับเอาละครับอีกประเด็นนึงนะฮะท่านอมรินทร์ครับบอกว่าท่านจะชำแหละกกต.เลยนะอย่างกกต.อย่างนายสมชัยเนี่ยนะครับที่มีการกล่าวบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางนะครับไม่ใช้อำนาจในฐานะรัฐบาลรักษาการเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งเลือกตั้งปี53ครับหลังคมช.นี่ครับใครเป็นรัฐบาลฮะเลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งปี53รัฐบาลก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์ครับใช่ไหมครับยุบสภาเลือกตั้งเพื่อไทยชนะทีนี้ท่านจะมาอ้างว่า รัฐบาลไม่วางตัวไม่เป็นกลางนี่คงยากครับเพราะว่าอ้าวพูดตรงๆนะคนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยครับจะไปมีใจช่วยพรรคเพื่อไทยเนี่ยบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วคนภาคใต้ถึงแม้ท่านจะเป็นกปน.ครับกรรมการประจำหน่วยท่านจะเป็นประธานกกต.จังหวัดหรือซ้ำไปท่านจะไปชอบพรรคประชาธิปัตย์ผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดแต่ถ้าท่านใช้อำนาจในหน้าที่ที่มีอยู่นะนั่นแหละผิดแน่ทีนี้รัฐบาลไม่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะคนมีหน้าที่คือกกต.ครับถ้ารัฐบาลผู้ว่าคนไหนตำรวจไหนไม่เป็นกลางเนี่ยท่านย้ายได้อยู่แล้วผู้สมัครเนี่ยร้องไปที่กกต.กกต.ก็ย้ายประจำสถานการณ์ได้เลยทำได้อยู่แล้วข้อสารนี่ไม่ต้องถามก็ถามเลยซ้ำไปครับผมจะไปข้อ4ดีกว่าข้อที่4ครับท่านผู้ชมครับครับนะข้อที่4ครับท่านนมดินก็กรณีนะนายสมชัยกล่าวไว้ว่าในกรณีที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการดำเนินการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่เสรีและไม่เป็นธรรมหรือไม่สงบเรียบร้อยกกต.จะขอใช้สิทธิ์ในการเลื่อนฮะเลื่อนวันลงคะแนนในเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปัญหาซึ่งอาจเป็นรายหน่วยรายเขตหรือว่ารายจังหวัดหรือแม้กระทั่งเป็นรายภาคหรือว่าทั้งประเทศเลยท่านมองยังไงฮะอันนี้คือสิ่งที่กกต.คุยกับรัฐบาลนะคือเหมือนรู้ว่าครับสิ่งที่คิดจะเกิดใช่ไหมเหมือนกับสมคบคิดกันหรือไม่ยังไงผมก็เลยข้อ4ที่ผมฟังดูแล้วก็ตลกเหมือนกันนะว่ากกต.จะไปสั่งเลื่อนเนี่ยเลือกตั้งที่มีปัญหาเนี่ยมันแทบที่จะไม่ต้องเป็นเงื่อนไขเลยเพราะอำนาจตัวเองมีอยู่แล้วฝนตกฟ้าร้องท่านเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้อยู่แล้วถ้ามีการขัดขวางอ่ะถือว่าภัยพิบัติไหมขัดขวางครับผมตั้งคำถามว่าที่เลือกตั้งไม่ได้ที่8จังหวัดที่ผ่านไปนั้น28เขตอ่ะมีการขัดขวางทุกวิธีทางอ่ะเป็นภัยพิบัติไหมท่านจะไปอ้างว่าเป็นการต้านโดยไม่เป็นธรรมไม่สงบเรียบร้อยจะขอใช้สิทธิ์เลื่อนแบบนั้นได้หรือไม่ซึ่งถ้าเขาจะขัดขวางเนี่ย
ทำได้ไม่ยากเลยฮะใน28เขตที่ว่านี้ครับทีนี้ผมนี่อยากจะให้กกต.นี่คิดให้มันลึกไปหน่อยว่าถ้ามีการขัดขวางเพื่อไม่ให้กบความสงบเรียบร้อยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งนั้นผู้ที่ขัดขวางที่ผ่านไปเนี่ยกำชับรัฐบาลเลยใช้กฎหมายดำเนินคดีต่อผู้ขัดขวางไปแล้วกี่คนท่านต้องพูดอันนี้มากกว่าที่ใช้คำพูดตรงนี้ครับแล้วข้อสุดท้ายนะฮะอยากจะถามไปยังท่านมุกบ้างนะรัฐบาลเนี่ยที่นายสมชัยกล่าวนะครับว่ารัฐบาลยอมรับสภาพที่การเลือกตั้งอาจจะหย่อนบัตรไม่หย่อนบัตรสำเร็จแต่อาจจะไม่สามารถเปิดสภาได้ใน30วันคือทำไมมันเหมือนกับมีอุปสรรคเหลือเกินการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยจนสมชัยต้องกล่าวอย่างเงี้ยรัฐบาลยอมรับได้ไหมยอมรับสภาพที่การเลือกตั้งอาจจะหย่อนบัตรสำเร็จแต่อาจจะไม่สามารถเปิดสภาได้ภายใน30วันคือท่านนมกตชุดนี้นายสมชัยเนี่ยที่มีข้อเสนอแบบนี้มีเงื่อนไขแบบนี้กับรัฐบาลท่านมองยังไงผมมองนะฮะครับรัฐบาลจะรับหรือไม่ยอมรับรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของกกตครับใช่ไหมฮะสมมุติรัฐบาลว่าผมไม่ยอมรับแล้วรัฐบาลทำอะไรได้รัฐบาลณวันนี้เหมือนเป็ดง่อยไงใช่ไหมฮะครับเพราะไอ้ทฤษฎีสังคมคิดและความไม่เป็นธรรมพูดง่ายๆว่าความไม่เป็นธรรมของขบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุให้รัฐบาลณวันนี้เลิกพูดเลยว่ารัฐบาลถ้ารัฐบาลยังมีอำนาจอยู่พอไม่ยอมรับก็สามารถในการที่จะทำให้การไม่ยอมรับมีเหตุมีผลเกิดขึ้นณวันนี้มันก็สุดแล้วแต่กกต.กกต.ถ้ากกต.บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เปิดไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกกต.กกต.ถ้ากกต.จะเปิดกกต.ก็เปิดได้และความเป็นจริงนะฮะถึงแม้รัฐบาลจะยอมรับหรือไม่ยอมรับภายหลัง30วันเอาเหอะภายหลัง30วันขอให้ได้เปิดเอาแค่นั้นเองนะหลังขอให้ได้เปิดฮะผมว่าแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าคุณจะยื่นเยอะหลังจาก30วันเป็นปีเป็นนะเป็นปี2ปีหรือเปล่าอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดนะครับใช่ไหมฮะนะครับเอาละประเด็นสุดท้ายเนี่ยเวลาหมดแล้วเงี้ยท่านนายบดินทร์ครับโอเคทิ้งท้ายไว้ท่านสั้นนะท่านนายบดินทร์เนี่ยเรื่องของประเด็นเรื่องของที่การโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีตอนนี้มีข่าวมาเรื่องของศาลปกครองเรื่องของการย้ายตำรวจมันย้ายไหมก็คืองงฮะว่าณเหตุการณ์เทียบเคียงกันแล้วเนี่ยมันประเด็นเนี่ยมันคล้ายๆกับประเด็นของนายทวินเปลี่ยนสีเลยที่จริงในวงการข้าราชการประเทศไทยนะครับใครจะชอบใครเนี่ยห้ามกันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมผมก็เคยขอความอนุเคราะห์ท่านก็เคยขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยคนนั้นคนนี้ในกรณีขอแต่เมื่อศาลปกครองกลางได้พิพากษาไปแล้วตัดสินได้ว่าการย้ายนายทวินนั้นผิดจริยธรรมของความเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มาปรากฏพอดีว่าเลขาธิการศาลปกครองนายได้เรียกฤทธิ์เจนครองธรรมเนี่ยไปมีบันทึกเสนอต่อผบตร.ให้โยกย้ายฝากให้พันตำรวจชูทะเรศยิ่งยงดำรงสกุลรองผู้กับขึ้นเป็นผู้กับและขณะนี้เนี่ยได้ตำแหน่งแล้วก็คือความผิดสำเร็จครับเป็นคู่ผู้กับศูนย์รวมข่าวสปพ.ของนครบาลได้รับตำแหน่งแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยคุณเรืองไกรก็เลยยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองครับพ.ศ.255ก็เลยขอฝากให้กับท่านตุลาการศาลปกครองโดยเฉพาะท่านประธานนะครับขอให้ท่านเนี่ยตั้งคณะกรรมการและพิจารณาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาข้อที่1ข้อที่2ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาเทียบเคียงกรณีที่ท่านได้ส่งเรื่องกรณีที่มีการย้ายในทวินเปลี่ยนสีขอให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันครับครับขอบคุณสองท่านมากครับอ้อจบสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลามันหมดจริงๆเวลาหมดเวลานะครับบ้านเมืองของเราครับโดยผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติชนะไพศาลจะกลับมาพูดคุยนะฮะกับทางท่านทีมงานจาก
พี่น้องนะในจังหวัดภาคใต้นะครับนักคิดนักเขียนนักวิชาการหรือว่านักการเมืองอดีตนักการเมืองจากภาคใต้ครับจะมาร่วมพูดคุยกันทุกสัปดาห์ครับวันนี้ผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติธนไพศาลท่านมุกสุไลมานแล้วก็ท่านนัทบุดินอูมาครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ